คะตอนนี้ก็จะมารีวิวนะคะรีวิวหอพักนะคะข้างโรงเรียนหนูเลย Georgia State University ไม่รู้เห็นไหมก็คือจะมีรูมเมททั้งหมด3คนนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวจะ attach link ว่าหาหอพักยังไงแล้วก็แล้วเพื่อนล่ะในหอพักเขาเป็นคนยังไงอะไรดีไหมก็จะมารีวิวกันนะคะก็ไปดูกันเลยนี่นะคะอันนี้คือวิวจากห้องหนูเองนะคะเพราะคือจะเห็นทั่วแอตแลนต้าเลยว่าก็ได้แล้วตัว Georgia State Campus มันก็จะรอบๆแอตแลนต้าเลยนะคะหนูก็ซื้อไฟมาใส่ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีโต๊ะทำงานเก้าอี้ให้นะคะแล้วก็ก็จะมีพัดลม1ตัวแล้วก็เตียงใหญ่มากเตียงนอนได้ประมาณ2คนเลยนี่นะคะเขาก็จะมี Walk-in Closet จะลกๆหน่อยนิดนึงขออภัยด้วยนะคะเราก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำก็จะลกๆหน่อยนะคะขออภัยนี่ค่ะห้องน้ำนะคะแล้วก็มีคล้ายๆแบบบาสท็อปแต่ว่าเป็นแบบบาสชาวเวอร์นะคะหัวชาวเวอร์อยู่ตรงนั้นนี่นะคะก็เป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องนอนของเองก็จะมีแบบนี้ประมาณ4ห้องนะคะใน1ยูนิต1ยูนิตก็จะมีรูมเมท3คนแล้วแต่ว่าเราจะเลือกรูมเมทกี่คนยิ่งรูมเมทเยอะก็จะราคาถูกลงนะคะนะคะก็จะเป็น washer and dryer นะคะ include คือค่าน้ำค่าไฟก็ include หมดแล้วด้วยแล้วก็มีตู้เย็นนะคะถ้าพูดให้ได้ก็รกมากเลยตู้เย็นเพราะอยู่หลายคนนะคะก็มีเครื่องล้างจานแล้วก็มีตู้เก็บของนะคะแล้วก็มี oven ก็คือเอาไว้อบนู่นอบนี่นี่ค่ะนี่นะคะก็รกเหมือนกันพอรูมเมทหนูเขาเป็นคนรกก็คือพยายามเก็บแล้วมันก็เก็บได้แค่นี้แหละนะคะคือ living room นะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นพาดิโอเล็กๆนะคะทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้ของ1ยูนิตนะคะแต่ว่าที่เหลือก็จะมีพวกยิมพวกสระว่ายน้ำแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไรอะ amenities ก็คือเกมรูมอะไรต่างๆเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะเย้